ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมฮะมีครอบครัวนะต้องหนีออกจากอำเภอนางรองเพราะว่าถูกครูพละเนี่ยข่มขู่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาววัย12ปีเรียนอยู่ชั้นป.6เนี่ยถูกครูพละเนี่ยข่มขืนในโรงเรียนด้วยครับนี่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีครูหลายคนเนี่ยไปช่วยเจรจาคล้ายกับอยากจะให้จบเรื่องแม่ก็เลยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยพาลูกเนี่ยไปอยู่กับญาติที่อีกอำเภอหนึ่งก่อนล่าสุดเนี่ยสอบถามผู้เป็นแม่ในวัย32ปีสมมุติว่าชื่อเอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณวันที่25มิถุนายนลูกสาวเนี่ยมีอาการผิดปกติปวดท้องน้อยไม่กินข้าวไม่พูดกับใครตัวเองก็หายามาให้กินระหว่างที่ลูกนอนซมอยู่ตัวเองไปดูมือถือลูกตกใจเลยเพราะมีข้อความมาจากครูคนหนึ่งชื่อว่าครูบอยเป็นครูสอนพละอยู่ที่โรงเรียนที่ลูกสาวเรียนอยู่คือมีข้อความจากครูบอยเนี่ยส่งมาหาลูกสาวบอกว่าอย่าลืมกินยาคุมฉุกเฉินที่ซื้อไปให้แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวครูจะโดนไล่ออกนี่นะฮะถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเนี่ยครูเนี่ยจะฆ่าล้างโคตรโอ้โหนี่แม่บอกว่ายังมีหลายข้อความเลยที่รับไม่ได้ครูด้วยครับก็เลยไปแจ้งความครับต่อมาตำรวจก็เรียกครูบอยเนี่ยมาสอบปากคำครูบอยก็รับสารภาพและกราบขอโทษตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาครูบอยต่อมาครูบอยได้รับการประกันตัวแล้วก็ยังมีครูในโรงเรียนเดียวกันกับครูบอยเนี่ย 2-3 คนเนี่ยมาที่บ้านมาหามาเจรจาคุยไปคุยมาฟังดูเหมือนจะพยายามจะกดดันให้แม่เนี่ยยุติเรื่องราวทั้งหมดเออนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยฮะให้กินยาคุมแบบนั้นแบบนี้ให้รีบกินเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยค่ะมีการขู่ฆ่าเด็กว่าห้ามบอกใครถ้าบอกใครจะทำร้ายร่างกายทั้งครอบครัวเงี้ยค่ะย้ายหมดค่ะมันก็ไม่น่าอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมีทั้งครูไม่ดีและครูอีกพอต้องบอกเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าอยู่แล้วค่ะทำไมถึงทำกับเด็กแบบนี้ทำไมไม่หักห้ามใจตัวเองเงี้ยค่ะถ้าจะรักหรือชอบหรืออะไรก็น่าจะรอให้เด็กอายุมากกว่านี้หน่อยนึงค่ะไม่ใช่ว่าตามอารมณ์ตามเนี่ยค่ะนี่ความรู้สึกของแม่แม่บอกว่ากลัวคดีไม่คืบฮะเพราะครูบอยเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่สุดท้ายก็รอดพ้นมาได้ครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจย้ายลูกสาวออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่กับญาติๆอยู่อีกอำเภอนึงนะฮะคือย้ายออกไปก่อนจากอำเภอนางรองนะฮะเพราะแม่บอกว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยเพราะตอนนี้อีกฝ่ายก็ได้รับการประกันตัวออกมาครับก็จนกว่าทั้งหมดเนี่ยคดีจะคลี่คลายค่อยให้ลูกกลับนี่นะครับโอ้โหดูสิฮะนี่ต้องคุ้มครองผู้เสียหายนะคะกับครอบครัวเพราะว่ามีการขู่จะฆ่าด้วยอ่ะ